ชื่อน้องอะไรคะบอกว่าชื่อน้องพิมค่ะอยู่อนุบาลไหนอนุบาลหนูทับหกค่ะเราทำโครงการเรื่องอะไรคะโครงการเล่นไอศกรีมว้าวไอศกรีมที่หนูรู้จักมีไอศกรีมอะไรบ้างคะไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ค่ะสีอะไรคะสีชมพูกับสีน้ำตาลโอ้สีน้ำตาลรสอะไรคะรสช็อกโกแลตค่ะโอ้แล้วรสชาติของไอศกรีมที่หนูรู้จักมันเป็นยังไงคะอร่อยค่ะอร่อยหวานไหมคะหวานหวานเดี๋ยวหนูพาคุณครูพี่ตุ๊กชมได้ไหมคะได้ไหมคะว่าหนูทำอะไรได้ไหมคะอ่ะพาไปดูอันไหนก่อนทำไอระบายสีไอศกรีมระบายสีไอศกรีมแล้วก็มีไอศกรีมรสอะไรคะนี่รสอะไรคะรสสตรอเบอรี่สีแดงสตรอเบอรี่สีแดงแล้วก็มีรสอะไรด้วยมีอะไรอีกนะสีอะไรนะมีจุดสีม่วงสีม่วงเป็นรสอะไรคะรสไอโนนไอโนนอย่าลืมมากินไอศกรีมหนูด้วยนะคะเอาหัวหมาไอศกรีมหน่อยค่ะบ๊ายบายพี่ตุ๊กด้วยบ๊ายบายอะไรเด็กจ๋าวันนี้เราทำโปรเจกต์เรื่องอะไรคะเรื่องปลาทูเรื่องปลาทูแล้วส่วนต่างๆของปลาทูมีอะไรบ้างคะมีก้ามีอะไรอีกมีตามีอะไรคะมีเนื้อมีชีพมีอะไรคะหัวแล้ววันนี้เรามาขายอะไรลูกขายปลาทูขายข้าวอะไรคะขายข้าวปลาทูขายข้าวน้ำพริกปลาทูค่ะรสดีตัวฉันมีต้นถิ่นบางบางส่วนทั้งโลกไปถ้วยกับไข่เป็นฟ้าส้มครับส้มมีสีอะไรลูกสีส้มครับแล้วรสชาติเป็นยังไงคะหวานหวานครับหวานหวานมีเปรี้ยวไหมไม่มีครับมีหวานอย่างเดียวหรอต้มมันเป็นผลแบบไหนนะแบบกลมกลมกลมหรอวันนี้น้ำต้มครับน้ำต้มเอ๊ะนี่อะไรนะนี่อะไรครับนี่อะไรแยมต้มแยมต้มนี่ครับนมรสต้มนมรสต้มเอ๊ะอันนี้น่ากินจังเลยนี่อะไรครับเค้กต้มครับองุ่นค่ะองุ่นไม่กี่สีคะไม่กี่สีสามสีสีอะไรบ้างสีเขียวสีม่วงสีแดงโอ้แล้วรสชาติจะเป็นยังไงอะคะอร่อยอร่อยหวานผสมกับเปรี้ยวองุ่นมีหลายสีเด็กๆชอบเด็กๆจงจำให้ดีเด็กๆจงจำให้องุ่นได้สีมีประโยชน์จังเลยเด็กทำอะไรคะชิ้นลูกชิ้นกล่าวลูกชิ้นมีลูกชิ้นอะไรบ้างมีลูกชิ้นอะไรบ้างคะลูกชิ้นอะไรบ้างคะมีลูกชิ้นอะไรบ้างลูกไอ้ลูกชิ้นปลาปลาลูกชิ้นปูลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นวัวลูกชิ้นวัวกินปลาชิ้นปลาทำโครงการเรื่องอะไรกันคะลูกว้าวทำไมถึงทำโครงการเรื่องช้างอ่ะลูกทำไมถึงทำโครงการเรื่องช้างคะชอบอ่ะง่วงมีง่วงมีอะไรอีกลูกมีงามีงามีอะไรอีกลูกมีหูมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกลูกขามีอะไรอีกลูกช้างมีส่วนประกอบมีอะไรอีกมีตามีอะไรอีกขาแขนด้วยเหรอลูกแล้วช้างมันกินอะไรเป็นอาหารลูกช้างกินอะไรเป็นอาหารคะกินผลไม้กินอะไรเป็นอาหารลูกกินอะไรครับกินอ้อยกินอ้อยช้างกินอะไรเป็นอาหารลูกใบไม้ใบไม้ช้างกินอะไรเป็นอาหารลูกกินอะไรนะลูกกินสับปะรดช้างกินอะไรอีกกินแตงโมกินอะไรอีกลูกน้ำเปล่าด้วยมีอะไรอีกเถาอะไรแล้วนะเถาวัลย์ด้วยแล้วก็วันนี้เรามีอ้อยมาแจกด้วยใช่ไหมลูกให้ช้างกินแต่ว่าคนก็กินได้ก็เลยเอามาแจกหยิบให้พี่ตุ๊ก
1เลยขอบคุณค่ะโอเคจ้า